สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาถ่ายทำคลิปนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมก่อนจะสวดมนต์นะครับนั่งสมาธิภาวนาก็จะมาถ่ายทำคลิปนะครับมาแนะนำเหมือนเดิมนะครับมาแนะนำเหรียญเกจิอาจารย์นะครับที่เป็นแนวทางในการสะสมนะครับในการสะสมในการที่จะนำวัตถุมงคลของท่านมาบูชาติดตัวนะครับผมจะขอแนะนำเลยนะครับเพิ่งครบนะครับพอดีเพิ่งครบ5องค์พอดีนะครับผมพวงนี้จะมี5องค์นะครับคือสำหรับพวงนี้ก็จะเน้นเรื่องโชคลาภนะครับความร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายนะครับทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองครับก็คือเน้นชื่อหลวงพ่อที่เป็นมงคลนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเหรียญเคยถ่ายครั้งหนึ่งแล้วนะครับคลิปครั้งก่อนแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ครบนะครับผมยังไม่ได้ครบเหรียญสำหรับเหรียญแรกนะครับนี่เหรียญแรกก็คือเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธนะครับวัดปัตตพุทธจังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญต่อมานะครับก็คือหลวงพ่อบุญมานะครับหลวงพ่อบุญมาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน่าจะเป็นวัดสำนักสงฆ์วัดเขาแก้วนี่แหละครับประมาณนี้นะครับหลวงพ่อบุญมานะครับเป็นเนื้ออลาฟาก้าแล้วก็หลวงพ่อทองสุวัดน้องคอนะครับท่านเป็นศิษย์สายหลวงปู่ทิมนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับผมเหรียญเจริญพรหันข้างนะครับข้างหลังก็จะมีอักษรเลขยันยัน5นะครับนโมพุทธายะนะครับเพิ่งครบนะครับครั้งก่อนนี้ก็ได้ถ่ายทำคลิปนะครับวันนี้ก็เลยจัดเป็นชุดนะครับครบชุดเลยนะครับก็จะมีหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดอัมพวันนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อชื่อท่านก็หลวงปู่แก้วนะครับชื่อก็เป็นมงคลนะครับก็เลยนำท่านมาติดตัวนะครับแขวนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญหลวงพ่อฟูนะครับหลวงพ่อฟูนะครับท่านอยู่วัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเหรียญพระปิตาไพรพินาศนะครับสำหรับหลวงพ่อฟูก็จะเป็นชุดก็คือหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อรวยหลวงพ่อฟูแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลนะครับสำหรับพวงนี้นะครับก็ยังมีหลายเหรียญ นะครับที่นำมาแขวนนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่สินนะครับหลวงปู่สินหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดบ้านไร่นะครับชื่อท่านก็ทองนะครับหลวงพ่อสินนะครับทรัพย์สินเงินทองก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางเป็นการถือเอาเพชรเอาชัยเอาเลิศเอาชัยนะครับชื่อหลวงพ่อก็เป็นมงคลเราควรระลึกถึงท่านนะครับอาศัยพระพุทธคุณนะครับพระธรรมคุณและพระสังฆคุณในการน้อมนำจิตน้อมนำใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการทำหน้าที่ของคฤหัสถ์นะครับผมก็จะขอแนะนำไว้แค่นี้ก่อนนะครับหรือท่านใดมีเหรียญหลวงพ่อที่แนะนำก็สามารถแนะนำใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับผมพวงนี้ก็จะมีนะครับตามนี้นะครับ5เหรียญนะครับเป็นเหรียญครบชุดเลยนะครับเป็นเหรียญส่วนมากก็จะทางตะวันออกนะครับทางตะวันออกก็จะมีทางอุบลเหรียญหนึ่งนะครับทางอุบลก็คือหลวงปู่แก้วนะครับวัดอัมพวันนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับมีสำหรับพวกนี้ก็จะมีรุ่นแรกอยู่สองเหรียญ นะครับก็คือหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อแก้ววัดอัมพวันนะครับผมก่อนจบนะครับ ก็ขออารัธนาบารมีของหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อรวยหลวงพ่อฟูและหลวงพ่อทองสุขโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมจงพบความร่ำรวย
สุขกายสบายใจทำธุรกิจค้าขายขอให้เจริญก้าวหน้าร่ำรวยเงินทองมีลูกค้าอุดหนุนเนืองแน่นทำด้านการงานขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของหลวงพ่อท่านจงเดินมาในท่านจงพบกับความสำเร็จร่ำรวยเรียววันด้วยเถิดสาธุ